ดช.ผนึกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมุ่งพลิกโฉมประเทศไทยสู่ผู้สร้างในเวทีการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศภายใต้กิจกรรมขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิกเมื่อพูดถึงดาวเทียมหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอวกาศคนส่วนใหญ่มักจะมองเป็นเรื่องไกลตัวแต่ความเป็นจริงผลผลิตจากนวัตกรรมอวกาศแทรกซึมอยู่ในวิธีการใช้ชีวิตของผู้คนทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ตื่นนอนที่สามารถรับชมรายการทีวีต่างๆหรือขับรถออกจากบ้านก็สามารถใช้แอปพลิเคชันระบบนำทางนอกจากนั้นเรายังสามารถคาดการณ์สภาพดินฟ้าอากาศที่ทำให้เรารู้ว่าควรต้องเตรียมตัวรับกับสภาพอากาศแบบไหนหรือการเตือนภัยพิบัติต่างๆเช่นพายุไฟป่าหรือน้ำท่วมทำให้สามารถป้องกันและบรรเทาการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้สดช.นะคะกำลังจัดทำแผนพัฒนาส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่นะคะหรือว่า New Space Economy อะค่ะตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างร่างดำเนินการอยู่นะคะก็จะประกอบด้วย5ยุทธศาสตร์ค่ะยุทธศาสตร์แรกจะเป็นในเรื่องของพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจอวกาศนะคะแล้วก็ด้านการวิจัยแล้วก็พัฒนาบุคลากรแล้วก็พวกบริการเสริมทั้งหลายนะคะ value added ต่างๆนะคะก็จะเป็นในเรื่องของกำหนดนโยบายอะค่ะของทางเรานะคะก็เพื่อที่ให้ทางเศรษฐกิจอวกาศของประเทศมีการเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปอะค่ะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เราทำดาวเทียมไทยพัฒน์นะครับบุคลากรของเราก็มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้กิจกรรมอันนี้ครับมันจะสำคัญมากในการที่จะผลิตบุคลากรเพราะว่าเราโฟกัสไปที่เด็กนักเรียนเด็กนักศึกษาในอนาคตนี่ครับเขาจะได้เป็นกำลังสำคัญในการที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจหรือขอบเขตทางด้านดาวเทียมแล้วก็ทางด้านสเปซของในประเทศไทยต่อไปครับเพราะฉะนั้นทางมหานครพร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่ครับครับในส่วนของจิสดาเองนะครับเราก็มีความพร้อมหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรนะครับเรามีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนาดาวเทียมสำรวจโลกนะครับซึ่งปัจจุบันก็ทำงานร่วมกับจิสดาอยู่นะครับส่วนที่สองทางจิสดาเองเราก็มีตัวอินฟราสตรักเจอร์นะครับที่อยู่ที่ SKP นะครับซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบประกอบดาวเทียมซึ่งสามารถที่จะเป็นศูนย์กลางในการที่จะเราส่งเสริมในส่วนของการทดสอบและประกอบดาวเทียมให้เกิดขึ้นในประเทศได้ครับเราตั้งเป้าไว้ว่าต้องเพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะมากค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจโลกนะคะมอร์แกนสแตนลีย์ค่ะได้คาดการไว้ว่าในปี2040ค่ะมูลค่าทางเศรษฐกิจอวกาศของโลกค่ะจะเป็น1ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคะก็ถึงได้มีการส่งเสริมผลักดันให้เกิดแผนตัวนี้ค่ะเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทยเพิ่มสูงมากขึ้นนะคะก็ได้ดูระบบนิเวศอีโคซิสเต็มต่างๆในทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซัพพลายเชนหรือว่าการร่วมมือจากต่างประเทศหรือว่ากฎหมายกฎระเบียบอะไรต่างๆในทั้งระบบนิเวศเลยอะค่ะเพื่อที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทยมีมูลค่าเพิ่มสูงมากขึ้นจากปัจจุบันปัจจุบันประมาณเท่าไหร่อะคะคร่าวๆได้ไหมคะตอนนี้ยังไม่ได้มีการวัดตัวเศรษฐกิจอวกาศนะคะตอนนี้ก็พยายามมีการแค่วัดเศรษฐกิจดิจิทัลอยู่ก็ยังวัดกันไม่ค่อยได้อยู่ค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นสเต็ปต่อไปเพราะว่าเศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทยยังน่าจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นอยู่ค่ะในการที่จะวัด contribution to GDP นะคะก็น่าจะเป็นสเต็ปต่อไปที่ทางสตช.จะได้ดำเนินการในเรื่องของการวัดมูลค่าเศรษฐกิจทางด้านอวกาศของประเทศไทยอะค่ะแต่มีแนวโน้มที่สามารถที่จะโตแล้วก็เป็นอนาคตของประเทศได้อีกค่ะค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจอวกาศใหม่ๆเนี้ยกำลังจะเข้ามาค่ะทางรัฐบาลก็ได้ทำทุกวิถีทางทุกแนวทางทุกมิติในการที่จะผลักดันส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอวกาศของประเทศไทยเติบโตนะคะนอกเหนือจากที่ตอนนี้มีจะมีอยู่แค่น้อยรายนะคะเราก็อยากให้มีอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่เกิดการแข่งขันแล้วเกิดสินค้าบริการในรูปแบบใหม่ๆนะคะเพิ่มมากขึ้นจากเดิมอะค่ะเนื่องจากการหลอมรวมของเทคโนโลยีดิจิทัลกับเทคโนโลยีอวกาศเข้าร่วมกันนะคะค่ะก็น่าจะได้เห็นสินค้าบริการใหม่ๆในอนาคตเร็วๆนี้อะค่ะในด้านของอวกาศนะคะว่าจะเป็นเรื่องสเปซฟู้ดหรือว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอาจจะไกลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะมีอุตสาหกรรมอวกาศ
ใหม่ๆเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยที่ดิจิตอลเข้ามาค่ะก็จะมี Grab มี Uber มี Airbnb อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คาดหวังว่าเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่จะมีสินค้าและบริการนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นในอนาคตโดยฝีมือของคนไทยค่ะ